สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้า2ชายกกอกวิดซวยเป็นแพะเพราะน้ำตาลุงพลแฉถูกโยนบาปตบตาตำรวจบุคคลที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะลุงพลเผยความรู้สึกที่คดีสิ้นสุดลงเพราะที่ผ่านมาเดือดร้อนมากกรณีเมื่อวันเจอศพน้องชมพู่ลุงพลได้ร้องไห้ฟูมฟายแล้วพูดถึงผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านกกอกซึ่งบุคคลที่ลุงพลกล่าวถึงคือนายสมคิดผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำในช่วงที่เป็นคดีวันแรกๆนั้นทีมข่าวช่อง8ได้เดินทางไปพูดคุยกับนายสมคิดบุคคลที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่นายสมคิดบอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาลุงพลเคยกล่าวหาว่าตัวเองนั้นคือบุคคลต้องสงสัยในการก่อเหตุจนทำให้น้องชมพู่นั้นเสียชีวิตยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกเครียดและถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำหลายครั้งทั้งยังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจฉี่จนถูกแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติดกระทั่งถูกคุมขังในห้องขังซึ่งก็มาจากคำพูดของลุงพลที่พูดอยู่บนภูเขาตอนเจอศพน้องชมพู่จนตอนนี้ศาลได้ตัดสินว่าลุงพลเป็นคนผิดตัวเองก็รู้สึกสบายใจและดีใจที่คดีนี้จบลงเสียทีเพราะที่ผ่านมานั้นก็เหนื่อยมามากส่วนที่ลุงพลถูกจำคุก20ปีนั้นตัวเองก็ไม่ขอออกความเห็นเพราะถือว่าศาลก็ได้ตัดสินแล้วทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนางจุตาลอายุ54ปีแม่ของนายแอมให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับว่าตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่แรกๆนั้นลูกชายของตัวเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากลุงพลได้ไปออกรายการหนึ่งและกล่าวหาว่าลูกชายของตัวเองทะเลาะกับแม่น้องชมพู่และอาจจะเป็นเหตุที่ลักพาตัวน้องชมพู่ซึ่งลูกชายตัวเองก็ไม่เคยทะเลาะกับแม่น้องชมพู่แต่อย่างใดตอนนั้นลูกชายเดือดร้อนมากเพราะตำรวจก็ได้มาเชิญตัวลูกชายไปสอบปากคำแทบจะทุกวันจนไม่มีเวลาทำงานรวมทั้งนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์ลูกชายทุกวันเช่นเดียวกันแต่พอเมื่อศาลตัดสินจำคุกลุงพล20ปีตัวเองก็รู้สึกว่าเขาได้รับผลในสิ่งที่เขาทำแล้วส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกับลูกชายหลังจากที่ศาลตัดสินเมื่อวานเพราะไม่ค่อยได้เจอกันความคืบหน้าแม่น้องชมพู่พูดแล้วจุดที่เริ่มสงสัยลุงพลพ่อแม่ของน้องชมพู่พร้อมกับป้าถอนได้เดินทางไปสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกันชัยสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วนั้นและอีกประเด็นหนึ่งคือหนุ่มกันชัยได้สอบถามกับแม่น้องชมพู่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปว่าแม่เคยสงสัยทางลุงพลหรือไม่แม่น้องชมพู่กล่าวว่าจริงๆแล้ววันที่ฝากให้ลุงพลพามาผ่าพิสูจน์โรงพยาบาลตำรวจตอนแรกไม่สงสัยอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่เขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาออกรายการเขาไปพูดพาดพิงแอมคนที่อยู่ข้างบ้านแม่ว่าแม่สงสัยแอมจุดแรกที่แม่สงสัยลุงพลแม่น้องชมพู่กล่าวว่ายืนเฝ้าตรงเผาศพและเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไม้ค้ำผีเขาให้สัมภาษณ์ว่าการสะกดวิญญาณเขาใช้คำว่าน้องยังมีจิตใจอาฆาตยังไม่ปล่อยวางจำได้ประมาณนี้และตอนที่น้องหายตอนนั้นครอบครัวเราเองยังไม่ได้คิดเลยว่าน้องโดนฆ่าด้วยซ้ำที่สงสัยเพราะเราค่อยๆเก็บคลิปข่าวต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจถามเราทำให้เรานั้นคิดและทำให้เรานั้นไปหาติดตามเกี่ยวกับคนรอบๆตัวเราว่ามีใครเป็นไปได้บ้างเราจะเจอคำถามเหมือนกันคือใครอุ้มน้องได้บ้างแม่พ่อหรือสดิ้งจากคำนี้ทำให้เราฉุกคิดทำไมตำรวจถามพวกเราทั้ง3คนเหมือนกันถามว่าลุงพลอุ้มได้ไหมอุ้มได้ป้าก็อุ้มได้นั่นคือที่มาที่ไปที่เริ่มสงสัยและช่วงไทม์ไลน์ตอนนั้นคิดหนักมากที่จะประกาศผ่านสื่อว่า
เราสงสัยไทม์ไลน์ของเขาเหมือนมีประเด็นว่าข่าวออกมาว่าลุงพลไปเติมลมเราก็ถามลูกเราว่าลุงมาเติมลมไหมในระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านซึ่งมันจะมีข่าวหนึ่งที่เขาอ้างว่าลุงบอกให้สดิ้งไปตามหาน้องเดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะดุเอาซึ่งเราน่ะไม่เห็นว่าใครเป็นคนให้ข่าวแต่มันทำให้เราสงสัยมีบางคำถามของตำรวจที่ถามและมันชนกับสิ่งที่อยู่ในใจของเราทนายตั้มอดีตทนายของลุงพลเคลื่อนไหวแล้วทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่าผิดคาดเมื่อคำพิพากษาในคดีน้องชมพู่ตัดสินจำคุกลุงพลเพราะเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าคดีนี้ใครทำก็ยกเนื่องจากเป็นคดีที่พยานหลักฐานบางหลักฐานสำคัญคือเส้นผมถูกสับที่พบในจุดเกิดเหตุและในรถของลุงพลก็ไม่พบ DNA ว่าเป็นของใครพิสูจน์ได้แค่ว่าเป็นสายฝั่งแม่และรอยขาดของเส้นผมมีของมีคมอะไรอีกบ้างที่ตัดแล้วเกิดรอยลักษณะเดียวกันแต่ทนายของลุงพลพลาดที่ไม่นำผู้เชี่ยวชาญมาสืบพยานต่อสู้ในประเด็นนี้กลับไปต่อสู้ว่าสุนัขพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาซึ่งไม่ใช่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทำให้ศาลเชื่อหลักฐานฝั่งโจทซึ่งตำรวจรวบรวมได้แน่นหนามากกว่าจนถูกพิพากษาจำคุกส่วนคำให้การของลุงพลก็มีพิรุธด้วยในวันเกิดเหตุลุงพลให้การว่าไปบอกพระว่าน้องชมพู่หายทั้งที่โทรศัพท์ของลุงพลอยู่กับป้าแตนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรนายสิทธามองว่าคดีนี้ศาลมองว่าจำเลยมีพิรุธจากคำให้การที่ไม่ตรงกันสำหรับการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ปกติจะไม่น่าสืบพยานเพิ่มแล้วแต่จะนำหลักฐานที่ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นมาให้ศาลอุทธรณ์อ่านซึ่งส่วนตัวมองว่าผลพิพากษาในชั้นหลังจากนี้ยังออกได้ทุกทางไม่ว่าจะหนักขึ้นเป็นเจตนาฆ่าคืออาจจะมองว่าการเอาตัวน้องไปเป็นการเล็งเห็นผลให้น้องเสียชีวิตยกฟ้องหรือยื่นตามศาลชั้นต้นก็ได้เมื่อถามว่าช่วงที่เข้าไปช่วยเรื่องของคดีลุงพลพอจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีอย่างไรบ้างนั้นทนายสิทธาบอกว่าก็พอจะรู้อะไรบ้างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสกลับไปทำคดีให้ลุงพลอีกหรือไม่ทนายสิทธาไม่ตอบตรงๆบอกเพียงว่าตอนนี้ลุงพลเรียนกฎหมายแล้วแล้วก็เรียนเนติด้วยตนเองจะไปยุ่งทำไมทนายตั้มก็เชื่อว่าคดีน้องชมพู่อาจต้องใช้เวลาอย่างต่ำ3ปีกว่าจะจบชั้นศาลฎีกาป้าถอนเสียใจโดนลุงพลหลอกแฉนิสัยก่อนและหลังดังนึกว่าคนละคนภายหลังจากที่ศาลตัดสินคดีของพลนั้นจะมีผู้หญิงรายหนึ่งเดือดมาร้องไห้โฮด้วยความเสียใจหลังจากได้ฟังคำพิพากษาจากศาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งเธอผู้นั้นคือป้าถอนเพื่อนเก่าของลุงพลชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกซึ่งล่าสุดนั้นป้าถอนได้มาร่วมรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรพร้อมยังได้บอกสาเหตุที่ร้องไห้ออกมาโดยป้าถอนเปิดใจหมดเปลือกเลยว่าเสียใจที่โดนหลอกซึ่งเมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วเธอก็เชื่อในคำตัดสินของศาลอีกทั้งตอนนี้ไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วเพราะเขาน่ะไม่คุยกับเราตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยป้าร้องไห้บ่อยมากกับลุงพลเพราะมันหลายอย่างทั้งช่วยเหลือทั้งอบอ้อมอารีโจมตีเราก็ไม่เคยเพราะถ้าเธอรักใครแล้วป้าถอนเล่าต่ออีกว่าเธอให้เต็มที่เลยให้ได้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นใจเราเลยไม่เคยแบบว่าป้าถอนดีอย่างนั้นป้าถอนดีอย่างนี้เขาไม่เคยเลยไม่เคยคิดเห็นใจเราเลยทั้งที่ลูกหลานเราก็ดูแลขนาดข้าวไม่มีกินไม่พอกินเธอก็ให้สามีไปสีให้เรื่องกินน่ะเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตอนที่น้องชมพู่หายเธอก็ทำนาแล้วสามีก็แบ่งข้าวให้เขา30ถุงแต่เขาไม่กล้ามาเอาตาม็อกก็เอารถไถแบกข้าวน่ะออกไปให้ถึงบ้านดูแลกันแบบพี่แบบน้องเขาบอกว่าป้าถอนถ้าได้ดิบได้ดีแล้วจะไม่ลืมบุญคุณป้าถอนนะหนูก็บอกหนูน่ะทิ้งมันไม่ได้หรอกเพราะบ้านกกอกมันไม่มีใคร
หนูก็ต้องดูแลมันวันที่เกิดเหตุน่ะหนูก็ทำกับข้าวเลี้ยงจนมาถึงวันที่เขาดังหนูก็บอกไม่เป็นไรแต่นิสัยเขาน่ะหนูไม่เคยรู้เลยเพราะว่าออกจากงานมาน่ะมาอยู่บ้านนอกก็เหมือนหนูเป็นพี่เขานะคะหนูก็โอเคเหมือนญาติกันก็พี่น้องกันนะเนาะบ้านหนูน่ะสายเลือดกันทั้งหมู่บ้านเลยเขาไม่เห็นหนูหนูก็ไม่เป็นไรหนูยังมีพี่มีน้องของหนูที่อยู่ในหมู่บ้านหนูก็มี